อะไรหนูเล่นพัดลมแต่พอกูทำปุ๊บเขาประกาศเลยหล่อเหี้ยเลยเฮ้ยขายเทอร์โบจีดีอันนี้อันนี้กูว่าเผื่อมากกว่า 4,500 ด้วยถ้าอยู่ๆโฟนมาขายเงี้ย7,500กูมี 4,750,000 เอ้าตัดสายกูอีกไอ้พวกนี้แม่งกดสตรีมเหี้ยกูบอกให้ดันไปเรื่อยไอ้หลงหลงเบอร์ว่ามีเทอร์โบจีดีขายไหมไม่มีไม่ขายอะไรมึงได้รถแล้วมึงเก็บไปทำอะไรอ๋อเฮียเขาก็เข้ามาชั้นต่อไอ้เฮียอนาคตเผื่อมันมีไงเป็นไงอ้าวแล้วมันใช้เดิมหรออ้าวกูจะรู้ไหมล่ะอ่ะถ้าไม่ใช้เดิมจบเลยนะมันจะจบยังไงอ้าวก็ใช้ไม่ได้ไงคันนี้ไม่มีแรงก็ถ้าคันใหม่มาคันนี้มันก็ต้องเอาออกเดี๋ยวมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟค่ะก็ใช่ไงนะถ้าเขาไม่ใช้อันนี้อ่ะมันก็ต้องใช้อันนี้แหละก็ต้องใช้อันนี้ที่มันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟค่ะแล้วถ้าคนที่เขามีแล้วเขาเติมอีกแล้วมันไม่ได้ใช้อ่ะเขาจะเติมทำไมไม่วายเหรอถูกเออว่ะมึงนี่แม่งเอออ้าวจริงเผื่อไงเผื่ออะไรมันไม่ได้ใช้อันนี้ไงแบบอันนี้ก็มีถึงแค่นี้พอหมดแล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบเอทีเทอร์โบเอทีหน้ามึงอ่ะเหี้ยเอาไอ้รถสีแดงมึงมาไหมล่ะเอามารถสีแดงมึงอ่ะเอามาลงนี่เออเอามเนียกูซื้อเลยอ่ะเย้เออไอ้หลงไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันมีแล้วนี่ในเมืองอ่ะรถประมูลอ่ะมันคนละรุ่นกันแต่แค่หน้าตาเหมือนกันหรือเปล่าคล้ายๆกันเลยเฮียเขาขาย 500K ว่ะบอกแล้วเฮียมันดีดราคามั่วเว้ยมึงไม่แล้วมึงจะปล่อยให้มันไอ้นี่เหรอวะเขาเรียกว่าอะไรนะกูไม่รับละเกินกว่านี้กูไม่รับละแพงเกินอีก15วันกูก็ได้แหละ15วันเลยวะก็รับไปเรื่อยๆด้วยกูรอเนี่ยกดอีก5ครั้งในเดือนเนี้ยปึ๊บแล้วก็วันที่เท่าไหร่สิ้นเดือนเนี้ยกูจะกดฟาร์มแบบทีเดียว10ชั่วโมง10คนเหรอเออ10อัน10ชั่วโมงหลับนี่กูเพิ่งฟาร์มไปแค่6ครั้งเองมั้ง6ไม่เกิน6 7ครั้งที่เหลือนี่กูรับมาหมดเลยนะตอนนี้กูมีดองอยู่ประมาณเท่าไหร่วะคูณ5 720คูณ5 3,000 ก็ได้คุ้มแลกกล่องเหล็กกับกล่องคอปเปอร์มาขายคุ้มกว่านะใช่เหรอใช่เหรียญคอปเปอร์อ่ะเอาดิเหรียญอื่นยังไม่ได้คำนวณอ๋ออันนี้คือเราเฉลี่ยแบบว่าสมมติแรกกับแรกเงินตรงๆกับแรกพวกนี้มาขายใช่ไหมมันไม่ค่อยมีคนทำมาขายอ่ะกำไร 2-3,000 มั้งต่อกล่องหนึ่งอ่ะเฮียเวทพอยเฮีย44,700วะเวทพอยไม่ได้เท่าไหร่วะไอแบร์เวทพอยมันเพิ่มมากเท่าไหร่วะรู้ปะแต่มันเป็นอันแดงไหมเหมือนอันแดง2อันป่ะอันนึงเป็นแดง2อันอันแดง2อันเหรอเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะพูดถึงมัน 40,000 แพงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยบางเควสมันเป็นหมื่นเลยนะถ้ามึงดูจากของที่ใช้อ่ะถ้าแบบไม่ได้มีของไอ้ตัวเยอะก็รู้แต่กูยังไม่มีของแพงไป 47,000 แพงสัตว์แต่ที่เรารับละอันละ 30,000 ไม่รับ10,000นิดนึงเอง 10,000 20,000 เองรับอ่ะแต่ก่อนไม่ยอมรับแต่ก่อนคิดไงเดี๋ยวราคามันก็ลงเถอะกูไม่คิดจะรับเลยนะแถมกูยังน้ำหนัก 3.5 อยู่เลยนี่ใน 3.5 นี่เขาแจกมา 2 โลด้วยนะยังน้ำหนักน้อยอยู่วะว่าเดี๋ยวรอเคลียร์นี่เสร็จค่อยทำน้ำหนักน้ำหนักมันน้อยจัดเลยนะถ้ากันนะเออส่งวันนี้ครับพี่น้ำหนักกูยัง 4.2 ดีครับแต่กูมีเควสการเควสอยู่18เควสแต่ว่าหลังๆมันใช้เยอะมากเลยอ่ะใช่ป่าวะเยอะแต่ว่ามันได้จากไดรี่ด้วยนี่ได้เหรอได้ป่าวะไม่รู้ว่ะกูไปเอามาจากไหนวะคือไม่ได้นี่ว่ะแล้วกูไปเอาไอ้เหี้ย18อันมาจากไหนวะน่ามีนานแล้วมั้งกูลืมปีใหม่อ๋อเออใช่
ไอ้ที่คิดมั่นเหรอวะต้องคิดมั่นเหรอวะไม่ได้แลกครับสกินปืนไม่มีของอีเหี้ยนุกเกอร์หัวทับมาทำไมวะทำอะไรเพื่อนตื่นตื่นเดวันนี้ไม่เตะบอลป่ะเนี่ยเตะดีครับมึงถามนี่กันมึงเวลากันแล้วครับคนนัดสามทุกคนกูไปไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยครับเดี๋ยวกูจะไปเป็นกองหน้าด้วยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับทุ่มครึ่งเว้ยไอ้หลงทาเบียก็จะมาคุยอะไรไปไหนแป๊บนึงเติมออโต้ฟาร์มแป๊บนี่เป็นไงเอ้ยกูขอไอ้โทรทีทีติดผ้าอันกูได้แล้วเนี่ยขอคุณเจ้าคำว่าขอซื้อไอ้เหี้ยคนเขาไม่ขายเว้ยเออมึงรู้ป่ะไอ้จอนเมื่อวานซาเวียรับอันเท่าไหร่รู้ป่ะเกือบ 500,000 อ่ะ 400,000 400,500 ที่ไหนตอนนี้มัน 400,500 เนี่ยไอ้สัตว์ราคามัน 400,500 เนี่ยกูเหวี่ยงแล้วนะจะเด้งอะไรจะอยากได้อะไรขนาดนั้นวะงงรวยรู้วันคุณแคทมาซื้ออ่ะ 400,500 ไปซื้อที่หมู่เลยอ่ะกูเจออ่ะแบบขับรถไปรับเลยอ่ะมีกี่อันเอาหมดหมู่เลยวะเหี้ยคนมีเงินน่ะเหี้ยทำไมใช้เงินฟาดหัวของแท้เฉยๆแต่เขามาทำอะไรอ่ะไม่รู้เขาจะมาคุยอะไรป่ะเรื่องราวนะพวกเขาไม่ต้องนั่งหรอกของเขาเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวกูนั่งให้เอ้ยอะไรไอ้ดุกอ่ะไอ้ดุกเป็นแบบไหนนะไอ้ดุกไม่ใช่ไอ้ดุกอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วกูไอ้ดุกไม่ใช่แล้วกูผิดละฟังดิมีเรื่องไว้เมื่อเช้าหลังจากรีใช่ไหมพี่ผมเข้ามาขับต้นมันหายกลางหายปลายหายใช่ไหมพี่แต่ตอนเปล่าไม่ครับพี่อันนี้เรื่องจริงแหละครับแต่พอหลังรีเที่ยงรถเป็นโคตรดีเลยครับพี่ผมควรทำไงดีครับต้องบอกว่ารถมันเหมือนในที่ไอ้นี่ใช่ไหมในที่พี่ไปไอ้นี่มาเมื่อคืนใช่ไหมใช่ครับรถเหมือนแล้วเริ่มเหมือนแล้วพี่ขอโทษขั้นไหนอย่าขั้นเดียวใช่ไหมเนี่ยขอลองหน่อยดิครับตอนนี้ดีแล้วครับพี่เอาลองเลยครับเพิ่งอ๋อขึ้นมาขับพี่หลงเพื่อนเอางี้ถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวเอามาแลกกับสเปเชียลโถเฮียนั่นรถโอซีก็คงแลกกับมึงหรอกเออเขาบอกให้เฮียนี่มึงฟันรถเอาพิมเสไปแลกกับเกลือไปวะเช้านี้ต้องมีฟันใหม่จริงนะเว้ยรถเรามันสเปเชียลนะเว้ยโอ้รถสเปเชียลโอซีไม่แต่เราเขาโอซีนะรีบไปเสร็จแล้วนะโอ้ให้โอซีไหมหรอก็ซื้อมึงก็แลกสเปเชียลไม่แต่รถโอซีรถแดงมึงได้เลยแหมเออว่ะแต่ราคาสเปเชียลใช่ไหมไม่แต่ราคารถเขาซื้อไอ้แดงมึงเลยนะไอ้แม่ไม่ได้ครับราคามันซื้อรถไอ้แดงไม่ได้ครับใช่เหรอไอ้แดงเท่าไหร่มันต้องเอามาสองคันครับถึงจะซื้อไอ้แดงได้ครับไอ้เบ้าวันนี้น่าจะไอ้แดงมึงเท่าไหร่ไอ้แดงมึงเท่าไหร่1เท่าไหร่ไอ้แดง2 3ครับเขารู้ป่ะเขาเคยเสนอนี่ออนไอบินนะ3ล้านไม่ออกไม่เอาวะเอาเหี้ยอยู่แล้วมึงบ้าเปล่าจะมาต้องเลิกไงถ้าเอาอ่ะเลิกดีเหี้ยเลิกเล่นน่ะไปแล้วเป็นกูไปแล้วเหี้ยจริงนะคนอย่างมึงเนี่ยมันเหี้ยจริงสู้ไปครับจะเอารถมาโชว์ว่ารถดีสัตว์ไม่ใช่อะไรหรอกประเด็นเออนี่มันเป็นไม่เอาไม่เอาไอ้นกยานกยาเดี๋ยวไอ้แบมึงได้สเปเชียลมาแล้วไปขาย OC แล้วมึงก็เป็นรถ OC เหมือนกันเออว่ะเออทำไมไม่คิดวะคิดไม่ได้วะเขาก็บอกห้ามเขาไม่ได้บอกห้ามขายนี่ถูกเออไปแลกมาแล้วมาขายขาย 200,000 โอ้ถูกจ้ะเหี้ยไม่แพงไปนะความจริงมันไม่ถึงนะมันไม่ถึงนะไม่แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็น limited edition อ่ะก็คุ้มแล้วเว้ยไม่ 50,000 ก็หรูแล้วอันนี้มาคุ้มจ้างคนในแก๊งเติมแป๊บเดียวก็ได้แล้ว 30,000 กว่าไม่รถคันนี้เอาง่ายตอนมันไม่มีแล้วดิคันนี้มัน 40,000 เว้ยตีไปเลยว่า 40,000 คันนี้ 40,000 โดยรถคันนี้ยังไงมันเป็นคันแรกยังไงไม่ต้องแล้วหลงแรกมาอย่างไม่ฮะกดแล้วได้นี่นะได้ทะเบียนตองด้วยนะเกิดลองขับไปดิปล่อยเช่าอยู่โอ้โหเก่าเอ้ยเออกูจะบอกไอ้นุ๊กปล่อยเช่าดิครับ1ยังอยู่มั้ยวะเพื่อนอยู่ถ้าสมมุติกูได้ exclusive car แล้วได้ทะเบียนเหี้ยกูอยากซื้อทะเบียนต่อได้มั้ยได้ไป8 exclusive ฮะ
ร้านนึงอะไรร้านนึงใช่ไหมเดี๋ยวคุยกันเรื่องเลทอ่ะไม่มันจะมาทุกขั้นเลยไงวะเหี้ยมาแกมันเอาคนนี้มาโชว์เยอะเนี่ยเหี้ยมันเอาแม่งไปสัตว์ว่าไม่ใช่เว้ยกูเริ่มฉุนแล้วมันจะแอคเหี้ยอะไรวะแอคอะไรวะมันจะแอคแล้วทำเหี้ยอะไรไอ้คันนี้โคตรดีเลยพี่ไอ้สัตว์มันทำให้ลองจะขายดูมันเออนั่นดิเอาแม่งไปเหี้ยพี่ถูกพี่หลงถูกใจไหมพี่หลงฝรั่งไหมอย่างเงี้ยเอออันนี้ดีนะขอครับพี่จอนจบแคปไหมจบแคปปะพี่น้องไปกับพี่หลงเลยจะชุมนุมกันไม่รู้ว่าความเดียวกันตรงไหมเฮ้ยอันนั้นรถหรือจรวดวะเฮ้ยมันจี๊ดจังอ่ะเฮ้ยใช่ปะน่ะเออมันพุ่งเหมือนจรวดเลยเฮ้ยทำไมมันแรงจังอ่ะซาเวียข้ามไปแค่รถอะไรเหรอพี่เมื่อกี้รถลูกเต่าโคตรแรงเลยวะไอ้รถจิ๊บเหรอพี่รถไม่ใช่เออมันจี๊ดจังวะมันพุ่งปะใช่ไหมต้นพุ่งจัดเลยปะน่าจะดับเบิลคัตไปแล้วมันได้เนินหรือเปล่าพี่แบบว่ามันอืดอยู่นะพี่เมื่อกี้นี้อืดมันอืดเหรอเมื่อกี้โหผมพบคือซูมอะซูมเชี่ยขับมาพี่คันนั้นแต่เหมือนแบบว่าเขาบอกว่าตอนมันรีฟันมาแล้วเหมือนรถมันแปลกไปหน่อยนึงก็เลยอืดลองมันไอ้เหี้ยรถกูเรียกเหี้ยอะไรวะพี่โนเขาก็เลยลองมาให้พี่หลงเช็คให้ดูอะพี่ไม่แต่เมื่อกี้การขับของกระหลงทำให้รู้เลยนะว่ามันไม่น่าอืดนะใช่ผมก็เห็นเหมือนพี่แล้วแบบมันใช่ไหมมันเหมือนมันไม่ใช่รถแล้วมัน60โลด้วยนะพี่ขนาดมันเหมือนจะรวดเลยเมื่อกี้พุ่งแบบฟู่ไปนู่นเลยรออะไรอ่ะเฮ้ยไหนลองคันนี้ดิดับเบิ้ลตอนออกตัวไงวะทำไมเป็นวะไอ้แม่เล็กเธอแล้วเป็นไม่เห็นพี่เธอไม่เห็นรู้สึกว่าไวเท่าเขาเลยวะนั่นดิไอ้เหี้ยรถเหี้ยนี่ก็เสียงเงียบชิบหายรถไฟฟ้าพี่รถไฟฟ้าโอ้โหเงียบแบบเหมือนพี่ไม่ได้ขับรถอ่ะเงียบชิบหายนี่กูบอกให้นะขับทำงานกูบอกให้หลับรออะไรอ่ะพี่เหงานะเว้ยพี่รออะไรอ่ะก็ไม่ดีขนาดนีออนยังเหงาอ่ะนีออนยังคิดว่าเหงาแล้วนะไอ้เหี้ยนี่เจอไอ้เหี้ยนี่เหงากว่าโอ้เมื่อคืนพี่โบทำถึง 4:00 น.มั้งรถอ่ะน่าทำนานมากครับเมื่อคืนผมตอนเมื่อก่อนวาเลนไทน์บ็อกซ์มึงถ่ายเท่าไหร่นะที่มึงเมื่อก่อนวาเลนไทน์บ็อกซ์อาร์แสนมั้งคนซื้อมันไม่งอมหรอไม่งอมหรอกจะมีก่อนใช้ก่อนเนี่ยเราบอกกูเอาไปแลกแหวนมาใส่ดีกว่าวะยีจะเป็นแลกแหวนมาใส่หาใส่กับสาวเหรอเยี่ยมแลกใส่คู่เลยเมียมึงเล่นทวิตเป็นแล้วนะใช่ไหมกูรู้นะเออดีเฮียโคตรเซ็งยังดีแค่เล่นทวิตคืออะไรเนี่ยแม่โคตรเซ็งคืออะไรเพื่อนเล่นไฟเอ็มเป็นเนี่ยเล่นทำไมเอ้าไม่กลัวมึงใช่ปะกลัวรู้มากลัวเข้าใจมาตลอดเลยว่ามันน่ะคือมันไม่เคยยุ่งไม่เคยดูไม่เคยสนใจอ่ะแบบไม่ได้รู้เหี้ยอะไรเลยเกี่ยวกับตรงเนี้ยแล้วอยู่ๆมันพอมีช่วงนั้นที่สตรีมบ่อยๆอยู่ๆมันนึกคือเครียดไปสมัครทวิตมาดูว่าแล้วมันมีคืนนึงอ่ะเมื่อก่อนดึกๆกูชอบไปเดินเล่นไอ้ตู้ใช่เออแล้วอยู่ๆมันมีคืนนึงอ่ะกลัวไปเล่นกับสาวไปแล้วแม่งก็ทักมาถามว่ามีสาวในเกมหรอกูเลยงงว่าไอ้เหี้ยอยู่ๆทักมาทำไมวะตอนนั้นคือยังไม่เปิดเผยตัวตนนะแบบมันมีแอคเคาท์ไอ้เหี้ยโคตรโคนันเลยว่ะสัตว์เออกูก็เลยหยุดเล่นเลยกลัวแม่งมีกิจแล้วสักพักนึงอ่ะตอนนั้นน่ะกูว่ามีงานแน่ใช่แม่งน่าจะแอบดูกูแน่เพราะกูเล่นหนักหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆสักพักมีประเด็นอ๋อไม่เห็นกิจในมันยังมีเดนตรงมันไปเห็นคลิปใน TikTok นี่แหละคลิป TikTok คลิปอะไรวะเอามาตัดไปเล่นกับสาวเงี้ยหรอคลิปแบบมีคนตัดไปแล้วก็หนุนว่าคนที่กูไปเล่นกับเขาทำคลิปของเขาอยู่แล้วว่าน้องไอ้นุ๊กนี่แหละเออเขาทำคลิปของลงของเขาอยู่แล้วอะไรไอ้นุ๊กไม่น้องไม่น้องมึงอ่ะมึงน้องมึงถึงว่าน้องมึงเขาทำคลิปอยู่แล้วไงแล้วมึงโดนโดนดิรออะไรอ่ะ
กูชอบเสียงมึงว่าโดนดีรออะไรโดนดีรออะไรอ๋อมินิเหรอขนาดกูคิดว่าไม่เป็นไรสุดแล้วนะแบบนั้นโดนหนักเลยเละเลยเหรอไม่แต่น้องมันก็มีอันนี้อยู่แล้วใช่แต่หมายถึงว่ากูก็เลยคิดว่ามันไม่เป็นอะไรที่สุดแฟนมันไงแฟนไม่เข้าใจหรอกถูกไหมล่ะเออมันต้องเข้าใจอย่างไรมันต้องเข้าใจดีไม่เห็นที่สตาร์เท้าหนักเลยโอ้โหมึงนี่มันเฮี้ยจริงนะไอสัตว์พี่แม่งไอดอลอ่ะยังไม่เจอเคสที่นัดเจอนะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีบอกให้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวแล้วกันโอเคขออย่าไม่ยุ่งครับถ้ามีเคสแบบนั้นกูน่าจะบินละน่าจะโดนใบแดงประกาศใบแดงเอากูเอาชีวิตเมียเมียประกาศใบแดงเมื่อหลงเมื่อกี้หลงขับรถลูกเต่าแรงจังวะตอนออกตัวมันพุ่งจังอ่ะแต่เพิ่งคัดหรอไม่ครับปกตินั่นนะพี่มันมองเหมือนเป็นจรวดเลยเมื่อกี้แม่งเหมือนจรวดอ่ะหาปีศาจเข้า FVเนี่ยมันโชว์รถไม่ใช่หรอกเมื่อกี้เจออยู่นะจบแคปก็บอกเดี๋ยวไปงัดร้านก่อนไปโชว์อีกว่างัดร้านมีเบอร์6 5ตัวด้วยเหรอวะของไอ้ของแคทป่ะไม่ใช่ชื่อบะหมี่ป่ะหาปีศาจเข้าซาเวียหลงไม่สบายเดี๋ยวหลงปีศาจหลงปีโป้ไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นปีโป้ได้ไหมอ่ะไอ้หลงมาแต่ก่อนมันนะไม่เอ้ยสตาร์ทมึงเหี่ยวหมดแล้วมั้งหนังอะแล้วเป็นที่อะไรอ่ะสตาร์ทก็ว่าสตาร์ทกูซื้อมาแม่งเตะอยู่ทีเดียวหลงเอาบอกเบอร์อะไรซ้ายอะไรอ่ะยิบใส่ดิ44แล้วโอ้ใส่ได้พอดีเลยอันนี้ดูไว้อีสปอร์ตแข่งเว้ยเชียร์เว้ย 2K เหรอ 2Kแข่งนี่สนามบางแคนี่ดูไว้อีสปอร์ตอ่ะอะไรอันนั้นมันสิงพยองไอ้ควายดูไว้อีสปอร์ตเฮียแล้วสิงพยองไอ้ควายเฮียชื่อทีมเขาก็มีไว้มั่วซั่วตัวเหล่งมึงนี่ทีมเฮียสิงพยองอะคาเดมี่เตะแดกเบียร์กันอ้าวปุ้งบุ้ยเลยดิไอ้เฮียกูเตะบอสนี่กูไม่รู้สึกกูผอมลงเลยไอ้เฮียดูถูกไอ้เฮียนี่ดูถูกนะถ้ามึงเตะทุกวันนะผอมยังไงก็ผอมใครเตะใครอ่ะไม่ใช่หมายถึงไอ้เหี้ยอาทิตย์ตึงเตะครั้งหนึ่งมันจะไม่ผอมมึงแดก7วันไอ้เหี้ยเตะวันเดียวคิดซะว่าเหมือนเป็นการออกกำลังกายเว้ยไม่ได้เน้นผอมเน้นออกแบบเดี๋ยวเราไม่เล่นแบ็คมาร์เก็ตกันหรอไปดิแบ็คมาร์เก็ตไปลูกไหนอ่ะมาอีกแล้วรถมาอีกแล้วไม่ได้เล่นหรอกกูขอติดรถไปด้วยสถานะหน่อยได้ไหมครับครับครับไอ้จุดเงินแดงเราสามารถโพสขายได้ไหมได้ครับได้โพสขายได้ครับเราเป็นคนเจอเราโพสขายได้ครับอ๋อพอดีเมื่อกี้มันมีคนมาถามผมว่าอะไรว่าผมอยู่แก๊งไหนอะไรเงี้ยครับอ๋อเช็คก็เลยสงสัยว่าขายได้แต่อาจจะโดนคนที่เจอก่อนเขาเล่นได้ครับอ๋อโอเคใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากครับครับครับไปเดี๋ยวปะไปมาเก็ตเดี๋ยวแบกวานิลาดีกว่าไปเป็นยาที่หลงลูกบ้านลูกดูแลน้ำตาลอ่ะดูแลน้ำตาลนะไอ้ส้มได้ไอ้กายได้ไหมไอ้กายขึ้นมาอารมณ์ประเทศรถไอ้กายขึ้นมาเอาไอ้กายไปด้วยอารมณ์ประเทศรถด้วยดิมันเมื่อเดี๋ยวมึงดูถามหลงดิหลงจะมาทันไหมนะไอ้ฐานการเล่นสี่ไอ้